การเรียนออนไลน์ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมเข้าจังหวะในบทเพลง View on the Bus ไปแล้วใช่ไหมคะค่ะส่วนในกิจกรรมของสัปดาห์นี้เด็กๆก็ได้ร้องเพลงทักทายสวัสดีร่วมกันนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและแต่ตอนนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆก็ฝึกสารสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ยังมาเลยค่ะกิจกรรมนี้เราจะใช้ในตอนเช้าของกิจกรรมหน้าเสาธงเวลาเปิดเทอมนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกปฏิบัติแล้วฝึกร้องฝึกเต้นไปเลยนะคะตอนนี้ครูปู่มีคลิปของเพลงนี้ให้เด็กได้ร้องได้เต้นได้รำไปพร้อมๆกันกับคุณพ่อคุณแม่เชิญเต้นได้เลยค่ะดีกว่าค่ะเด็กๆต้องมาช่วยกันยกฝั่งนี้
เพราะว่ายกฝั่งเดียวคงไปไม่ไหวแน่ๆเลยมดตัวที่ห้าต่อมามดตัวที่หกขนมปังก็ยังขยับไม่ได้อยู่ดีตามมดตัวที่เจ็ดยกได้ไหมคะยังไม่ได้ต่อมาตามมดตัวที่แปดตอนนี้มีมดทั้งแปดตัวช่วยกันยกขนมปังทำยังไงก็ยังยกไม่ได้จนท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มแล้วค่ะเด็กๆฝนก็จะตกฟ้าก็ร้องแล้วฟ้าก็ผ่าม้าดำเปี้ยงเมื่อมีสายฟ้าแล้วเด็กๆมีสายฟ้าดังเปี้ยงหรือยังเอ่ยเด็กๆว่าสายฟ้าดังเปี้ยงเหมือนคุณนี่ก่อนนะเมื่อมีสายฟ้าแล้วหลังจากที่ฟ้าผ่าลงคราวนี้ไฟในป่าก็เริ่มดับเจ้ามดทั้งแปดตัวจึงปรึกษากันว่าเราเนี่ยจะต้องเอาไฟฉายออกมานะไฟฉายอันที่หนึ่งดีหรือยังคะต่อมาไฟฉายอันที่สองได้หรือยังเอ่ยเมื่อได้ไฟฉายทั้งสองอันแล้วคราวนี้พี่มดก็ได้เปิดไฟฉายขึ้นเปิดไฟฉายส่องแสงสว่างไปทั่วป่าเลยค่ะแสงสว่างส่องไปแล้วนะสองข้างนะคราวนี้พี่มดก็เดินต่อเพื่อที่จะไปหาลังของตัวเองเอาขนมไปฝากเพื่อนๆที่ลังแสงสว่างทั่วป่าและเมื่อไปถึงลังพระราชาเด็กต้องมีพระราชาด้วยนะพระราชามดนะกับพระราชินีตัวเล็กๆนะคะเด็กๆมีพระราชาและพระราชินีแล้วใช่ไหมคะคราวนี้สองคนนี้รู้สึกดีใจที่มดมีความสามัคคีช่วยขนขนมปังมาจนถึงหลังจึงแจกโดนัทโดนัทเป็นทรงอะไรคะเด็กๆทรงกลมใช่ไหมเดี๋ยวเราวัดโดนัทกลมๆสองอันเลยนะที่พระราชินีมีหนึ่งอันพระราชาหนึ่งอันโดนัทก็ต้องมีลูกตรงกลางตรงนี้ด้วยตอนนี้หลังจากได้โดนัทเป็นของรางวัลแล้วเด็กๆคิดว่าพี่มดเนี่ยยกขนมปังมาเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปปูใช่ไหมแล้วของเด็กๆล่ะเด็กๆดูของเด็กๆสิเอามาโชว์ครูนี่สิคะว่าของเด็กๆเป็นรูปปูเหมือนครูนี่หรือเปล่าถ้าเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งรูปมาให้ครูนี่ดูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆฟังนิทานจบกันไปแล้วใช่ไหมคะได้วางรูปแล้วใช่ไหมสวยมากเลยคุณครูเห็นผลงานของเด็กๆแล้วนะคะเป็นรูปปูยอดมากเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้คุณครูจะพาไปเคลื่อนไหวร่างกายเราจะมาเต้นตากอเพลงภาษาจีนกันชื่อว่าเพลงเลียงจือเหลาคู่ไปเต้นกันเลยจ้าไม่有耳朵
ังหวะในบทเพลงเรียนจือเหลาหูไปแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งบทเพลงชื่อว่าเพลง Head Shoulder Knee and Toe เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Hi kids let's shake our body come on dance to the tuneขอบคุณค่ะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย